สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมขอพูดเรื่อง CVT นิดหนึ่งแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่อง CVT เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องรถกันก่อนนะมันอาจจะยาวนิดหนึ่งใครมีเวลาก็ฟังใครรู้สึกว่ายาวเดี๋ยวเราไว้ว่ากันตอนสั้นๆในอนาคตก็แล้วกันนะครับ CVT เป็นระบบส่งกำลังยุคใหม่ที่อยู่ในรถเยอะมากตอนนี้นะครับสังเกตเลยว่ารถยนต์ในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ราคา1ล้านบาทลงมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเป็น CVT เกือบจะหมดแล้วนะจะมีบางค่ายที่ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบเดิมๆอยู่แต่ก่อนเราจะว่าไปถึงเรื่องเกียร์เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องรถยนต์กันก่อนต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจำความได้นะผมก็เห็นรถยนต์แล้วมันคือมันมีมานานมากนะครับรถยนต์อยู่มานานมากเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมีพัฒนาการที่มนุษย์เราเนี่ยคิดสร้างสรรค์พัฒนาสร้างและใส่ลงไปอย่างมีอะไรใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อยู่ในสนามอยู่ในฟอร์มูล่าวันทดลงมาเรื่อยๆจนเหลือรถยนต์ที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปเกินจะเอื้อมถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่ส่วนประกอบทั้งคันเนี่ยแทบจะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นส่วนที่เป็นส่วนภายในและความสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังบอดี้ภายนอกเครื่องยนต์ระบบเบรกหรือตัวล้อเป็นโลหะหมดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงโลหะเองมีความยืดหยุ่นนะทุกๆอย่างจะทำให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงระบบช่วงล่างเองก็เป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงการยืดหยุ่นของโลหะเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากทำไมเราถึงต้องใช้โลหะนั่นแหละครับข้อดีของมันแข็งแกร่งเหนียวซับแรงได้ในตัวเองเยอะมากมันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผมจะสื่อคือรถยนต์1คันเนี่ยมันหนักนะครับน้ำหนักเป็นตันเลยนะรถเราเดี๋ยวนี้ซื้ออย่างน้อยๆต้องมี1ตันขึ้นไปถ้าไม่ใช่รถที่เล็กจริงเดี๋ยวเป็นพวกคูเป้พิเศษน้ำหนักก็อาจจะเหลือ800-900กิโลกรัมซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นบนถนนที่ผมพูดถึงเรื่องน้ำหนักเนี่ยเพราะว่ารถยนต์คันนึงหนักมากนะครับแล้วแถมเราจะต้องขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยออกไปตั้งแต่ช่วงออกตัวไปจนใช้ความเร็วเห็นไหมเราขับรถกันได้ถึงความเร็วถึง200กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นในรถยนต์บ้านเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ Amazing มากนะครับเครื่องยนต์ในยุคก่อนๆเนี่ยตั้งแต่สมัยรถยนต์ยังคันเล็กกว่านี้ล้อเล็กกว่านี้อย่างโคโรล่านะรุ่นพ่อของ Altis เนี่ยก็เริ่มกันที่เครื่องยนต์ 1,300 cc แต่ทุกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ 1,600 แล้วมี 1,800 ให้เลือกใช้ด้วยนะครับเพราะว่ารถใหญ่ขึ้นวงล้อใหญ่ขึ้นนะครับรอบวงยางใหญ่ขึ้นก็ต้องมีพละกำลังที่มากขึ้นแล้วก็เรื่องนี้เองที่จะต้องมีเรื่องระบบส่งกำลังมาเกี่ยวข้องคือการที่เราจะขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยครับออกไปจากจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่เราบอกน้ำหนักเป็นตันอ่ะเราลองเข็นเองเรายังเหนื่อยมากเลยนะครับแค่ว่าถ้าเป็นทางลาดเรายังพอใช้แรงเราผลักให้รถเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าระบบพลาวอะไรเราหมุนฟรีได้แต่ว่าถ้าเกิดมีเนินหรือมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราเข็นไม่ไปแล้วจำเป็นจะต้องใช้พละกำลังที่สูงมากต้องมีคนมาช่วยเข็นอะไรอาจจะไปต่อได้บ้างนะครับอย่างเครื่องยนต์เองก็เหมือนกันเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักรถยนต์ออกไปได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ผมต่อให้เครื่อง 3,000 เลยเครื่อง 4,000 เครื่อง 5,000 ซีซีถ้าอยู่ดีๆเราเอาตัวเครื่องมาปั่นล้อโดยตรงอ่ะเราจะไม่สามารถเอารถออกไปได้นะครับเหมือนกับเราเวลาเราเอามือเราไปบิดน็อตที่แน่นอยู่มือเราเอาออกไม่ได้นะครับต่อให้เรามีลูกบล็อกกดเข้าไปจับให้แน่นเราก็ไม่สามารถบิดบล็อกออกไปได้จนกว่าเราจะใช้สิ่งนึงที่เข้ามาช่วยก็คือด้ามต่อนะยิ่งน็อตขันแน่นเหมือนกับรถที่มีน้ำหนักเยอะยิ่งแน่นแค่ไหนด้ามต่อเราจะยิ่งต้องยาวแค่นั้นเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า leverage หรืออำนาจต่อรองนะครับยิ่งด้ามยาวยิ่งขันออกง่ายนะครับเหมือนรถยนต์เอาเครื่องยนต์ไปปั่นโดยตรงไม่ได้ก็เหมือนกับที่เราเอามือบิดน็อตโดยตรงไม่ได้เราจำเป็นจะต้องมีระบบที่เรียกว่าระบบส่งกำลังหรือ transmission ที่คนไทยเรียกว่าเกียร์นั่นเองนะครับเราทำไมต้องมี5เกียร์6เกียร์เห็นไหมเราเกิดมาเราจำได้อย่างน้อยๆรถยนต์เกียร์ธรรมดาเนี่ยต้องมี5เกียร์และเกียร์ถอยหลังแยกออกมานะครับก็เหมือน leverage ยิ่งด้ามยาวเราก็ยิ่งขันน็อตที่อยู่ตรงนี้ได้ง่ายด้ามดึงปุ๊บฟึบนะครับน็อตจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายพอด้ามยาวเสร็จขันป๊อกแล้วก็หันมาใช้ด้ามที่สั้นลงแกะ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 
จนสุดท้ายเราจะสามารถใช้นิ้วหมุนน็อตออกได้ด้วยตัวเราเองเหมือนกับรถยนต์เลยครับเกียร์หนึ่งสร้างอำนาจต่อรองของเครื่องยนต์เครื่องยนต์หมุนหลายๆรอบเพื่อปั่นล้อหนึ่งรอบจะทำให้มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นสามารถสร้างอัตราทดแรงบิดเพิ่มขึ้นได้ทำให้รถยนต์ออกตัวได้อย่างง่ายดายนะพอเสร็จแล้วเราเข้าเกียร์สองอำนาจต่อรองก็ลดลงเหมือนกับเราใช้ด้ามสั้นลงด้ามสั้นลงมีข้อดียังไงมันอาจจะไม่มีแรงข้อต่อรองมากเท่าด้ามยาวๆแต่เราจะสามารถใช้ช่วงการเคลื่อนไหวที่น้อยลงได้รถยนต์ก็จะใช้รอบน้อยลงในการปั่นล้อหนึ่งรอบพอเกียร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะถึงอัตราทดที่เรียกว่า1:1ก็คือเหมือนกับที่เราใช้มือเราคลายน็อตโดยตรงได้เพราะว่าน็อตไม่มีแรงต้านอะไรแล้วเหมือนกับรถยนต์ที่มีแรงเฉื่อยแล้วเราจะสามารถใช้เกียร์ที่เหมือนกับว่าส่งอัตราทดเข้าไปได้โดยตรงเลยนะครับจากที่รถเครื่องยนต์ปกติไม่สามารถทำให้รถออกตัวได้แต่ถ้ารถวิ่งไปถึงความเร็วระดับหนึ่งแล้วเราสับเกียร์เข้าไปเช่นเกียร์สี่ปึ้งมันจะเหมือนกับต่อตรงเลยทีนี้รถก็จะไปได้ด้วยความเร็วโดยที่เราใช้รอบต่ำค่อนข้างต่ำและสิ่งที่ระบบส่งกำลังพิเศษกว่าเรื่องอื่นเลยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าโอเวอร์ไดรฟ์นะครับถ้าในเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเกียร์3เนี่ยอาจจะเป็นเกียร์ที่ต่อตรงเกียร์ธรรมดาเกียร์4จะเป็นที่ต่อตรงเกียร์ที่มากกว่านี้เราเรียกว่าโอเวอร์ไดรฟ์คือเครื่องยนต์จะปั่นน้อยกว่ารอบของเราอะไรลักษณะอย่างนั้นก่อนจะเข้าสู่เฟืองท้ายคือมันจะทำให้ล้อเนี่ยหมุนได้เร็วมากขึ้นในขณะที่รอบเครื่องยนต์ต่ำลงคนก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเรามีเกียร์เยอะๆดิตอนออกตัวสมมติขนของหนักก็จะได้ง่ายๆสมมติว่าเกียร์1ของรถชาวบ้านอัตราทดเท่านี้เราไปเริ่มเกียร์1ให้ leverage เรายาวมากได้ไหมแบบด้ามต่อยาวมากๆเลยแล้วในช่วง overdrive เรา overdrive ให้สุดเลยได้ไหมล่ะเช่นวิ่งที่ความเร็ว160-180รอบอยู่สัก 2,000-3,000 ทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าการจะทำเกียร์ที่ช่วงอัตราทดกว้างขนาดนั้นได้เนี่ยและเวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกโชคโคกห้างมากเนี่ยเกียร์จำเป็นจะต้องมีเกียร์ที่เยอะมากต้องมีอย่างน้อย8สปีดถึง10สปีดอย่างที่เราเห็นในรถยนต์ขับหลังของรถยุโรปแพงๆแต่ค่าเกียร์แบบนั้นเนี่ยมันจะแพงมากครับ1เกียร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเฟือง1คู่นะก็เป็น2ตัวเข้าไปละและเกียร์จำได้ไหมว่ารถยนต์เราหนักมากเกียร์จำเป็นจะต้องมีความคงทนและทนทานสูงมากแล้วมันไม่ได้มีแค่เฟืองอย่างเดียวจะต้องมีระบบที่เรียกว่าเป็นแชฟเป็นเพลาของเกียร์เองที่เราเอาเฟืองเกียร์ไปเกาะไว้ก็ต้องแข็งแรงมากมีเฟืองเกาะอยู่กี่ชุดก็ไม่รู้ถ้าเราอยากได้10เกียร์เราต้องมีเฟืองอย่างน้อย20ตัวเพราะเกียร์หนึ่งเราใช้2เฟืองและเราต้องมีเฟืองท้ายอีกโอ้มีนู่นนั่นนี่ระบบส่งกำลังเองก็ต้องมีทอร์คคอนเวอร์เตอร์เพื่อจะเอามาช่วยให้รถยนต์ออกตัวได้ง่ายนะโดยที่เราจะใช้แรงดันน้ำมันเพิ่ม leverage ให้กับเกียร์1เข้าไปอีกเหมือนกับแทนที่การเลียคลัชของเราเพราะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วจะไม่มีใครมานั่งเลียคลัชให้เราอีกแล้วนะครับหรือถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติแพงๆก็อาจจะมีระบบคลัชคู่นะก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเทคนิคของแต่ละค่ายก็จะใส่กันไปซึ่งตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นต้นทุนหมดเลยเป็นต้นทุนที่แพงมากนะครับจนวันนึงมีคนคิดระบบ CVT ออกมา CVT คืออะไรนะครับแปลตรงตัวก็คือ continuously variable transmission continuously แปลว่าต่อเนื่อง variable แปลว่าแปรผัน transmission ก็คือระบบส่งกำลังแปลได้ว่าระบบส่งกำลังที่แปรผันได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา CVT นะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรใช้ระบบสายพานถ้าเกิดใครเคยขับมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ๆนะที่เป็นเกียร์อัตโนมัติอาจจะสังเกตว่ารถเดี๋ยวนี้ไม่มีเกียร์แล้วนะครับรถบ้านๆมอเตอร์ไซค์บ้านๆเนี่ย 100cc 125cc 150cc เนี่ยบิดปุ๊บปึ๊ดรอบเครื่องจะไปคาอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เกียร์จะค่อยๆเปลี่ยนอัตราทดตัวเองด้วยการบีบผู้เล่แล้วเปลี่ยนอัตราทดของสายพานเห็นจักรยานไหมด้านนึงโซ่จะวงใหญ่และด้านหลังโซ่จะวงเล็กทำให้เรามีแรงส่งไปเรื่อยๆแล้วพอเปลี่ยนเกียร์โซ่ด้านหน้าจะวงเล็กลงด้านหลังโซ่จะไปเกาะกับเฟืองที่ใหญ่ขึ้นทำให้ล้อปั่นได้เร็วขึ้นในขณะที่เราใช้รอบขาน้อยลง CVT เนี่ยหลักการเดียวกันเลยแต่ CVT ล้ำกว่าโซ่จักรยานเยอะนะครับเพราะสามารถเปลี่ยนอัตราทดตัวเองได้มากกว่า 1,000 อัตราทดในโปรแกรมที่กล่องเกียร์เขาเซตมาโดยเขาจะใช้แรงดันน้ำมันเนี่ยไปบีบผู้เล่
ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งที่เป็นตัวขับทั้งฝั่งที่เป็นตัวรับเนี่ยเพื่อปรับอัตราโทษให้ฝั่งไหนเนี่ยวงใหญ่กว่ากันนะพอฝั่งนึงวงเล็กฝั่งนึงก็จะวงใหญ่ขึ้นฝั่งนึงวงใหญ่ขึ้นอีกฝั่งนึงก็จะเล็กลงคือมันปรับได้แบบอิสระมากโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเฟืองเข้ามาช่วยกำหนดอัตราโทษในการส่งกำลังอย่างแต่อย่างใดมีแค่ที่เฟืองท้ายเท่านั้นเองนะครับกับเฟืองที่ใช้ในปรับให้รอบเป็นเกียร์ถอยหลังในส่วนของอัตราโทษการส่งกำลังเนี่ยถ้าไม่ได้แอดเพิ่มเข้าไปเองเนี่ยแค่ลำพังโซ่เนี่ยกับผู้เล่เนี่ยโซ่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสายพานก็ได้จริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกเบลต์ก็จะทำให้อัตราโทษในการส่งกำลังเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงมันเยอะมากแล้วเราจะกำหนดให้กว้างแค่ไหนก็ได้โดยเลือกขนาดผู้เล่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าอยู่ในรถที่หนักมากเราก็เลือกขนาดโซ่หรือสายพานเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อให้หน้าสัมผัสมันเยอะขึ้นฟังดูดีไหมนะ CVT เนี่ยเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและที่สำคัญเราออกตัวไปปุ๊บเราปรับอัตราโทษต่ำสุดเราเร่งฟู๊ดลอดออกไปเรารอบเครื่องคาไว้ปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ไม่จำเป็นต้องมีการตัดรอบหรืออะไรรอบเครื่องคาอยู่ที่เดิมคงที่แล้วเราค่อยๆปรับอัตราโทษเกียร์ให้เกียร์สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดก็เข้าเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์มันจะทำให้เราขับรถออกไปเนี่ยปื๊ดมีแรงดึงแค่ครั้งเดียวไม่มีหัวผงะจังหวะเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์ปกตินุ่มนวลมากเร่งแซงทีนึงรอบไปปึ้มปรับอัตราโทษเกียร์พอดีตามที่โรงงานกำหนดรถจะดึงไปแบบสมูทง่ายๆในเกียร์เองก็ขนาดเล็กลงมากอัตราโทษกว้างมากเลยเหมือนรถ7เกียร์8เกียร์9เกียร์10เกียร์ยังไงก็ได้โดยที่ขนาดของเกียร์ค่อนข้างที่จะเล็กมากทำให้รถขับเคลื่อนล้อหน้าสามารถมีอัตราโทษของเกียร์ที่กว้างได้มากๆฟังดูดีไหมแล้วชิ้นส่วนของตัว CVT เนี่ยน้อยจากที่เฟืองมัน10คู่เลยเหลือแค่ผู้เล่2ตัวกับโซ่และสายพานชุดเดียวดูดีมากเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมานั่งนึกว่าจากเฟืองเป็น10คู่ที่ทนแรงได้เยอะมากๆครับมาเหลือแค่หน้าสัมผัสของโซ่สายพานที่แบบไม่ได้ใหญ่กว่าหัวแม่โป้งอย่างเงี้ยจับเข้ากับผู้เล่โดยไม่ที่ไม่ได้มีฟันเฟืองอะไรช่วยเลยจับเข้ากับหน้าสัมผัสที่แบนๆกดไว้อย่างนี้ทั้ง2ฝั่งฝั่งละ2ด้านก็เหมือนกับเราเอานิ้วไปบีบจมูกไว้อย่างเงี้ยจมูกผมก็คือโซ่สายพานนี่ผู้เล่บีบจังหวะที่อัตราโทษค่อนข้างที่จะส่งกำลังได้เยอะก็บีบไว้เยอะๆพอบีบเยอะโซ่ก็จะโดนดันออกไปส่วนปลายเพราะว่าลูกส่งเข้าไปอย่างนี้พอบีบเยอะปุ๊บโซ่ก็จะโดนดันมาอยู่ข้างบนอย่างนี้พอบีบน้อยโซ่ก็จะมาอยู่ด้านในก็จะทำให้อัตราโทษถูกเปลี่ยนนั่นแหละครับคือข้อเสียของมันนะรถทั้งคันหนักเป็นตันเนี่ยมาแบกภาระและอัตราการส่งกำลังไว้ที่ด้วยที่สายพานเส้นเดียวมันเกิดอะไรขึ้นต้นทุนการผลิตต่ำลงราคาเกียร์ไม่จำเป็นจะต้องแพงเหมือนเกียร์8สปีดหรือ10สปีดจริงๆเกียร์8สปีดหรือ10สปีดจริงๆอ่ะอย่างน้อยลูกละ 300,000 500,000 บาทบางทีเบิกอะไรมาโอเวอร์ฮอลอย่างเดียว 500,000 นี่ไม่อยู่เลยสำหรับเกียร์ที่รองรับกำลังได้สูงมากๆและเกียร์เยอะมากๆเช่นเครื่อง V10 V12 ของรถขับหลัง CVT กี่บาทครับแสนกว่าบาทหลายคนว่าแพงแต่ถ้าเทียบกับเกียร์ที่มันดีๆมากๆเนี่ยมันถูกกว่ากันมากๆทำให้รถบ้านอย่างเราๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใช้เกียร์ที่อัตราโทษกว้างมาก1คืออะไรออกตัวง่ายประหยัดเชื้อเพลิงข้อเสียเนี่ยแหละครับเล็กๆแค่เนี่ยต้องมารับกำลังรถทั้งคันและที่สำคัญเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อแรงดันมากๆมันไม่เหมือนกับเกียร์ทั่วไปที่เฟืองขบทำงานง่ายๆครับก็เอาเฟืองขบเฟืองส่งกำลังได้แล้ว CVT ด้วยการที่ต้องหนีบไว้อย่างเงี้ยมาแล้วดันสายพานสั่นดันโซ่ไปแรงดันที่กดที่ผู้เล่เนี่ยต้องมีความมั่นคงสูงและตรงเนี้ยเองก็เกิดการสึกล้อเห็นไหมเพราะมีการหมุนและเสียดสีตลอดก็ต้องมีการพ่นน้ำมันลงไปของเหลวที่ใช้สำคัญมากอุณหภูมิของเหลวส่งผลโดยตรงต่อแรงดันระบบไฮดรอลิกหรือว่าระบบแรงดันใดๆในโลกนี้นะครับนะถ้าเกิดน้ำมันหรือว่าของเหลวเนี่ยยังมีเสถียรภาพที่ดีอยู่เราผลักตรงนี้ไปผลักของเหลวตรงนี้ของเหลวก็จะส่งผลถึงปลายทางได้ง่ายๆผลักปึ้งของเหลวไปถึงตรงนู้นเหมือนเราผลักน้ำใน
ในแม่น้ำหรือว่าในอ่างน้ำผักปึ้งของเหลวก็จะดันถูกดันไปแต่ถ้าเราผลักอากาศอ่ะที่มีมวลเบากว่าฟึบอากาศจะไปไม่ถึงปลายทางก็ได้ของเหลวใน CVT ก็เหมือนกันพอร้อนมากๆนะครับจากที่มันหนืดเหมือนน้ำมันอ่ะมันจะเหลวเหมือนน้ำเลยนะและไม่ใช่ของเหลวที่ดีทุกตัวที่จะสามารถคงสภาพตัวเองได้ก็จะมีเสถียรภาพที่ดีได้สม่ำเสมอทำให้หลายๆจังหวะเนี่ย CVT เองเนี่ยที่ใช้ที่ต้องเป็นทั้งตัวสร้างแรงดัน CVT fluid หรือของเหลวเนี่ยครับที่ต้องสร้างแรงดันแล้วต้องปกป้องส่วนเคลื่อนไหวและส่วนที่เสียดสีเนี่ยฟิล์มน้ำมันบางทีก็ขาดทำให้เกิดแผลที่พุ่งเล่กับเบลต์แรงดันตกทำให้เกียร์ทำงานไม่ปกติและด้วยการที่ไม่สามารถสับเฟืองเกียร์สลับคู่ได้ตามใจชอบต้องมานั่งปรับอัตราทดผู้เล่เอาอย่างจังหวะที่เราวิ่งมาแล้วเราเบรกกระทันหันนะครับเราจะจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตราทดผู้เล่กระทันหันฟึบจากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำทันทีเพื่อให้รถเบรกแล้วจะสามารถมีแรงออกตัวได้ในการกดคันเร่งครั้งตัดไปตรงเนี้ยพอน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพหรือว่าน้ำมันเกียร์น้อยจนคงไอ้นี่ตัวเองไม่ไหวอ่ะหลายๆคนนะครับที่ใช้ CVT อ่ะจะมีประวัติที่ว่าบางทีจอดด่านทางด่วนแล้วออกตัวไม่ได้จริงๆแล้วเกิดจากการที่ผู้เล่อ่ะไม่สามารถบีบตัวเองได้เพราะวิ่งมาเร็วๆแล้วร้อนแล้วแรงดันตกของเหลวไม่สามารถรักษาสภาพได้แรงดันในระบบเลยไม่มีก็จะไม่สามารถบีบผู้เล่ให้เปลี่ยนอัตราทดได้อย่างกระทันหันจากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำเพื่อสร้างleverage หรืออำนาจต่อรองเพื่อให้เกียร์หมุนได้ในตอนออกตัวนะครับตรงเนี้ยเกียร์จะใช้แรงดันสูงที่สุดเลยนะเพื่อบีบผู้เล่ให้เปลี่ยนอัตราทดกลับไปเกียร์1ก็จะไม่สามารถทำได้หลายคนก็เลยค้างเติบผมก็เคยนะเข้ามอเตอร์เวย์ปุ๊บเรียบร้อยจ่ายเงินทำไมรถคลานวะวิ่งได้รถไหลอะนะครับได้บารมีของหลวงพ่อท็อกคอนเวอร์เตอร์ช่วยไว้ล้วนๆเกียร์ก็ยังคายอยู่เกียร์สูงไม่สามารถไปต่อได้เข้าเซฟโหมดกันเลยทีเดียวหลายคนมีปัญหาตรงนี้หลายคนก็มีปัญหาเกียร์รูดรอบไปฟึดได้ยินเสียงหอนดังมากอู๊ดเหมือนกับมีอะไรเหล็กมันเสียดสีกันนั่นคือผู้เล่ กับเบลรูดกันแบบพังแล้วนะก็จะมีแผลแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานเกียร์ได้ตามปกติแล้วต้องเปิดมาซ่อมเปิดมาโอเวอร์ฮอลอย่างเดียวข้อดีของ CVT คือเปลี่ยนเกียร์ได้นิ่มนวลมากนะครับอย่างที่เราว่ากันตอนแรกและต้นทุนการผลิตต่ำมากนะครับผู้ขายเนี่ยกำไรสูงมากมีชิ้นส่วนแค่เบลเส้นหนึ่งผู้เล่สองตัวแล้วก็ระบบ auxiliary gear หรือว่าระบบเฟืองท้ายอะไรอีกนิดหน่อยก็แล้วแต่นะครับแรง CVT เนี่ยสร้างแรงดันในตัวจับปั๊มไฮดรอลิกเหมือนระบบทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเกียร์ของตัวเองในตัวเองก็จะมีแรงดันซึ่งมันเซนซิทีฟต่อแรงดันมากอย่างที่เราบอกคือแล้วรถทั้งคันน่ะน่าสัมผัสแค่นี้เพื่อลากรถทั้งคันเหมือนเอาโซ่มาลากรถเป็นตันน่ะนะแล้วใช้ระบบแรงเสียดทานเต็มๆก็จะทำให้เกิดการสึกหรอที่จุดนี้เยอะมากแล้วแบบคือหลายๆคนก็บอกว่ารถที่ใช้ CVT อ่ะเราก็ไม่ควรจะไปขับกระโชกโคกแค่เพราะว่าด้วยกายภาพของเขาแล้วเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อการใช้แรงนะผมเข้าใจที่พวกคุณสื่อแต่คำถามของผมคือแล้วทำไมโรงงานถึงจะต้องทำให้รถมันใช้งานได้หลากหลายน้อยลงนี่ปี2018แล้วครับปี2010 2003ผมเคยขับรถกระโชกโคกฮากได้มากกว่านี้เคยทำรถได้แรงกว่านี้เคยขับรถยังไงก็ได้แล้วมันไม่พังอยู่ดีๆมาขายรถปีนี้แล้วบอกว่าต้องขับให้นุ่มนวลน้อยให้นุ่มนวลลงให้ใช้แรงให้กระชากน้อยลงแล้วแถมเกียร์ยังตอบสนองแย่ลงด้วยแล้วด้วยความที่เกียร์มันอ่อนแออย่างเงี้ยเปาะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมานั่งแมปการจ่ายเชื้อเพลิงต่างๆนั่งสร้างทอร์คลิมิเตอร์เพื่อให้เครื่องไม่สามารถส่งกำลังมาที่เกียร์ได้แรงเกินไปรถมันก็รู้สึกอืดขับแล้วก็อืดมันตอบสนองไม่เต็มที่อ่ะในโดย CVT เองครับการตอบสนองก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วแถมยังมี rubber band effect ด้วยคือเรากดคันเร่งไปเนี่ยช่วงผู้เล่บีบเนี่ยมันจะมีการลอบไปก่อนแล้วความเร็วค่อยมาตามเวลาเราคลิกดาวถ้าเป็นเกียร์ปกติเราคลิกดาวปุ๊บปั๊กเปลี่ยนเกียร์ปึ๊กรถพุ่งเลย CVT จะไม่มีทางมีอะไรแบบนั้นได้นะก็บางค่ายก็กลัวคนจะขับไม่สนุกก็มานั่งล็อกอัตราทดผู้เล่เช่นปกติผู้เล่มีเป็นพันสเต็ปเขาก็จะมาล็อกให้เหลือแค่7สเต็ปปึ๊บๆๆๆให้เปลี่ยนอัตราทดได้7สเต็ปเท่านั้นก็จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนขับรถ6เกียร์7เกียร์
แต่ก็ยังเป็น CVT อยู่ดีต้นทุนต่ำผลิตง่ายข้อเสียก็คือแรงน้อยลดเครื่อง CC เท่ากันถ้าใช้ CVT อ่ะจะขับแย่กว่าออโต้ทันทีไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแล้วมันข้อดีคือมันประหยัดเชื้อเพลิงครับรอบเครื่องโรงงานเขาจะแมปมาให้อยู่ในช่วงที่คุ้มค่าที่สุดเสมออัตราทดก็จะอยู่ที่จุดที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไม่ว่าเราจะแตะคันเร่งน้อยมากเขาก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็มันจะทำให้เราเหมือนมีรถ7เกียร์8เกียร์9เกียร์10เกียร์ใช้ในราคาที่ถูกลงแลกมาด้วยอายุที่สั้นลงจากการสึกหรอที่ไม่เหมือนเกียร์ปกติและของเหลวเซนซิทีฟมากที่สำคัญนะเมืองไทยเนี่ยแม่งตัดตัวระบายความร้อนน้ำมันออกด้วยรถที่ผลิตในไทยไม่ได้ขายแต่ในไทยอย่างเดียวเราก็รู้ๆกันอยู่ครับสามารถส่งต่างประเทศกันไปหลายที่และปกติรถทุกรุ่นนะจะมีตัวระบายความร้อนเกียร์อยู่แล้วมีทั้งระบบน้ำระบบอากาศที่เขามาช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนกับเกียร์พอเป็นเมืองไทยอ่ะแม่งตัดระบบอากาศออกหมดเลยมีแต่น้ำให้เพื่อไม่ให้โอเวอร์ฮีทแต่ก็ไม่ได้เย็นเย็นพอที่จะมาใช้งานได้แบบเต็มที่อ่ะอย่างที่ผมพูดอ่ะแรงดัน CVT อ่ะมันเกิดขึ้นจากของเหลวนะมีปั๊มปั่นของเหลวแล้วก็มันเซนซิทีฟต่อแรงดันมากนะครับเพราะว่าผู้เล่เองก็ต้องใช้แรงดันและตัวของเหลวเองก็ต้องมีความสามารถในการปกป้องให้ดีไม่งั้นฟิล์มน้ำมันก็จะขาดเพราะว่าผู้เล่กับเบลมันเสียดสีกันตลอดเวลาแล้วพอของเหลวร้อนอ่ะน้ำมันร้อนอ่ะคุณสมบัติพวกนี้มันก็จะค่อยๆถูกลดทอนลงแล้วคุณยังมาตัดระบบระบายความร้อนของเราออกอีกเมืองไทยนะครับคนซื้อรถแพงกว่าต่างชาติไม่พออ่ะยังต้องมาเจอการลดต้นทุนแบบนี้อีกแล้วประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับใครว่าไม่มีผลนะลองขับรถที่กรุงเทพกับเชียงใหม่ดูนะครับอุณหภูมิหม้อน้ำเนี่ยต่างกันเลยนะอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็ต่างอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ก็ต่างแล้วมันตัดออยล์คูลเลอร์ออกอีกถ้าอยู่เมืองหนาวเนี่ยจะเหลือแค่ระบบแลกเปลี่ยนออกคูลเลอร์อย่างเดียวมันก็ยังพอรับได้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งติดเองแถมติดเองแล้วเกียร์ก็ไม่ได้ทนแบบเดิมอีกนะยังไงมันก็สู้ออโต้แบบมีเฟืองไม่ได้นะครับที่ส่งกำลังได้แบบเป๊ะๆกว่าแล้วก็ส่งกำลังได้แบบหนักหน่วงกว่าท็อคลิมิเตอร์ก็เซตมาสูงกว่าคือเหมือนกับเราเสียเปรียบลงทุกอย่างเลยเพื่อแค่โรงงานเขาจะโฆษณาได้ว่าอัตราทดเกียร์เขากว้างเลขประหยัดน้ำมันดีขึ้นโดยที่ต้นทุนเกียร์เขาต่ำลงแต่ขายรถให้เราราคาพอๆของเดิมแล้วเราใช้รถได้น้อยลงนะขับให้สนุกก็ไม่ได้ขับใช้กำลังเยอะเกียร์ก็พังสุดท้ายแล้วคนที่กล้าดัดแปลงกล้าโมดิฟายทุกคนก็หนีไปวางเครื่องหมดนะครับไปวางเครื่องที่เล็กลงเฮ้ยขอโทษทีทุกคนก็หนีไปวางเครื่องที่ใช้เกียร์อัตโนมัติกันหมดอัตโนมัติแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ CVT ผมก็เปลี่ยนคนนั้นก็เปลี่ยนคนนู้นก็เปลี่ยนคนนี้ก็เปลี่ยนและไม่ใช่มี CVT อย่างเดียวที่มีปัญหาอยู่ในตลาดตอนนี้ Dual Clutch ของบางยี่ห้อก็มีปัญหาระบบใหม่ๆเนี่ยสร้างมาเนี่ยปวดหัวหัวหมุนกับคนใช้มากๆนะครับหลายประเทศเนี่ยเขาแทบไม่ใช้เกียร์อัตโนมัติเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยไปเกียร์คนพิการเพราะว่าขับเกียร์ธรรมดาซ่อมง่ายปัญหาน้อยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้อ่ะเกียร์อัตโนมัติธรรมดาเนี่ยแหละเซอร์วิสง่ายนะแล้วก็ทนด้วยพอเป็น CVT ปุ๊บบอกคนโรงงานบอกแล้วว่าของใหม่ของดีแต่พังง่ายกว่าเดิมขับก็แรงๆก็ไม่ได้มานั่งบอกแล้วว่าต้องขับให้นิ่มนวลแล้วทำมาทำไมอ่ะทำไมไม่ทำของที่ใช้งานได้ดีกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมทนกว่าเดิมว่ะทั้งๆที่โลกเราควรจะพัฒนามากขึ้นปรากฏนี่เราถอยหลังลงคลองเหรอผมก็งงมากๆเลยอยากด่ามั้งเหลือเกินแต่ด่าไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นสร้างของห่วยๆมาขายแล้วก็มาคิดเงินเป็นแพงแถมยังอวดอ้างเดี๋ยวก็เป็นของดีประหยัดน้ำมันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหพี่ถ้าประหยัดน้ำมันต้องเอาเงินประหยัดน้ำมันไปซ่อมเกียร์กูขอแบบเดิมดีกว่าขับยังไงก็ได้พังก็ช้าค่าน้ำมันประหยัดเท่าไหร่เชียวบอกประหยัดน้ำมันเป็นแสนหลายๆแสนกิโลเนี่ยมันอาจจะช่วยประหยัดได้มากขึ้นแต่ค่าเปลี่ยนเกียร์ก็แสนกว่าบาทอยู่ดีอะโอเวอร์ฮอลมาก็ได้เกียร์ลูกเดิมใช้แทนที่จะให้ออโต้6สปีดมาเหมือนค่ายชาวบ้านเขาสำหรับค่ายตลาดอะนะใช่ที่เขารักการขับขี่ให้ลูกค้าอยู่เขาก็จะยังใช้เกียร์ที่เป็นสปีดอยู่อย่างมาด้าเนี่ยก็ยังไม่มาด้านี้น่าจะไม่มี CVT แน่ๆนะครับเพราะเขารู้ดีว่าการขับขี่ที่ดีคืออะไรเขาก็พยายามทำให้ดีนะใครขับรถเก่งมาด้าเนี่ยผมก็ดีใจด้วยจิกโจนแรงเกียร์ก็ตอบสนองใช้ได้แต่ค่ายเอิร์นมานั่งขับเนี่ยน่าเบื่อนะครับ CVT รุ่นที่ดีและทนก็มีแต่มันก็ดีและทนกว่า CVT ด้วยกันเท่านั้นแหละมันไม่ดีเท่าออโต้ปกติหรอก
แล้วมันก็ต้นทุนมันต่ำผมก็เข้าใจโรงงานเขาว่าชอบแล้วโฆษณาได้ดูแบบอิมเมจดีอะไรดีพอหมดประกันนั่นเนี่ยร้องไห้กันหมดนะครับแล้วโรงงานไม่มีชุดซ่อมขายด้วยเวลาพังอ่ะต้องยกลูกใหม่อย่างเดียวเกียร์ออโต้ทั่วไปเนี่ยเรายังหาชุดซ่อมทั่วไปได้นะก็ CVT มีแค่บางรุ่นเท่านั้นเองที่โรงงานเอ้ยมีแค่บางยี่ห้อนะที่โรงงานเขาก็มีชุดซ่อมขายให้ก็ดีหน่อยบางยี่ห้อก็ต้องเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่บางยี่ห้อนะหลายยี่ห้อเลยผมมาพูดยาวแล้วผมเข้าใจว่ามันฟังวกวนวกไปวนมาผมแค่จะบอกว่ายุคใหม่แล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับเราอยู่วะงงมากๆเลยแม่งกากอ่ะบูธนิดเดียวพังจูนนิดเดียวพังใช้ธรรมดายังพังเลยนิสสันซิลฟี่หวานเย็นขับ 8,000 โลเข้าเซฟโหมดกลางมอเตอร์เวย์ก็ยังเจอกันมาแล้ว ไม่อยากพูดอะไรมากนะครับก็ CVT ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลี่ยงกันยากด้วยรถในตลาดก็เป็น CVT กันหมดก็ท่านลังถ้าซื้อมาแล้วก็พยายามดูแลมันให้ดีครับใช้ของเหลวเป็นแพงถ้าคิดจะใช้ของเหลวที่มาจากโรงงานน่ะน้ำมันจากโรงงานน่ะเชื่อผมนะอย่ามองว่ามันเปลืองครับเปลี่ยนไปเลยทุกหมื่นโลน้ำมันก้นอ่าง3ลิตรทุกหมื่นโลหรือไม่ก็พยายามฟลัชทิ้ง 8-9 ลิตรทุกๆ 3-4 หมื่นโลก็ว่ากันไปแล้วพยายามเปิดอ่างมาทำความสะอาดกันบ้างในกองโลหะหรือว่าในแม่เหล็กจับเศษโลหะเนี่ยคาบเยอะมากเพราะมันทำงานด้วยการจับด้วยอย่างที่ผมบอกมันมีอยู่แค่นี้สองฝั่งผู้เล่จับกับเบลเศษโลหะมันลงมาเยอะมากครับมันสึกหลอตลอดเวลานะมันจะไม่เหมือนเกียร์ออโต้ธรรมดาที่มันสึกหลอจากเฟืองแล้วแบบโอกาสที่มันจะเป็นมีเศษมันน้อยกว่า CVT เยอะส่วนมากจะเป็นผงคัสมากกว่าก็ลองดูกันดูแลกันดีๆถ้าให้ดีติดออยล์คูลเลอร์ด้วยของเหลวจะได้อายุยืนขึ้นเกียร์เองก็อายุยืนขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกซีลพวกคราบไหม้น้ำมัน CVT นะครับหมื่นกว่าโลก็ไหม้แล้วครับขับหนักๆหรือว่าขึ้นเนินบ่อยๆเนี่ยหมื่นโลก็ไหม้แล้วเปลี่ยนบ่อยๆนะชีวิตจะดีไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามรถคุณรู้ดีที่สุดคนดูแลได้คนเดียวคนอื่นไม่มาดูแลแทนแน่นอนนะรักรถทำตามที่ว่าครับของเหลวออยล์คูลเลอร์แล้วชีวิตจะดีขึ้นมันคงไม่ได้ดีเท่าเกียร์ยุคเก่าแต่อย่างน้อยมันก็พังช้าลงและตอบสนองดีขึ้นเป็นห่วงมากนะครับทุกวันนี้เลือกกันไม่ได้แล้วก็ต้องสู้กันแบบนี้ต่อไปโชคดี CVT ทุกคนพังแล้วก็ยกเครื่องใหม่หาเกียร์แบบอื่นใส่นะเชื่อผม ลาก่อนสวัสดี